มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนข่าวดีวิษณุเปลยลุ้นเลิกเคอร์ฟิวปลดล็อก1กรกฎาคมนี้ค่ะวันที่8มิถุนายน63นะคะเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่หลายคนให้ความสนใจจำนวนมากนะคะโดยเฉพาะผู้ประกอบการต่างๆหลังมีรายงานว่านายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์ถึงการพิจารณาผ่อนคลายกิจการหรือว่ากิจกรรมเพิ่มเติมว่าคณะทำงานกันกรองจะใช้เวลาช่วง2สัปดาห์ของเดือนมิถุนายนเพื่อประเมินว่าจะใช้มาตรการอย่างไรต่อไปส่วนตั้งแต่วันที่15มิถุนายนจนสิ้นเดือนนี้จะเฝ้าติดตามสถานการณ์หากสามารถควบคุมสถานการณ์อยู่หรือว่าดีขึ้นอัตราการติดคงที่หรือว่าหากมีการติดก็เป็นกรณีที่ติดจากเมืองนอกนั้นถ้าในประเทศมีตัวเลขเป็นศูนย์และนิ่งต่อกันได้หลายวันอย่างที่ผ่านมาการจะนำไปสู่การปลดล็อกทั้งหลายโดยสิ้นเชิงก็เป็นไปได้ค่ะขณะนี้ได้เตรียมการไว้ทุกรูปแบบก็คือ1เตรียมการที่ต่อพรก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน2เตรียมการที่จะเลิกพรก.ฉุกเฉิน3เตรียมการที่จะต่อพรก.ฉุกเฉินแต่งดใช้มาตรการต่างๆเช่นสามารถที่จะชุมนุมได้เลิกเคอร์ฟิวซึ่งทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์แต่ขณะนี้ถือว่าสถานการณ์ดีขึ้นค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ